ซิปเมกกังวลใจกับการที่ SCBX ไปจับมือกับบางแพลตฟอร์มไหมครับมันทำให้กลัวกับการทำตลาดในไทยหรือเปล่าก็แพลตฟอร์มนั้นคือ Bitkubเป้าหมายต่อไปของซิปเมกในประเทศไทยคืออะไรครับเอาชนะบิตครับหรือใหญ่กว่านั้นหรือจะทำอะไรผมจะมีโอกาสได้เห็นรูปคุณแบงค์บนบิลบอร์ดสักที่หรือแบนเนอร์สักแห่งไหมครับอาจจะมีโอกาสนะครับ วอลเล็ตของซิปเมกนะครับแน่นอนว่าคนก็ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลเพื่อเก็บไว้ได้ถ้าเขามีเขาก็ฝากสินทรัพย์ดิจิตอลก็เหมือนก็จะได้โบนัสนะครับได้โบนัสทุกวันก็เหมือนกับฝากเงินในธนาคารนะครับแต่คุณฝากสินทรัพย์ดิจิตอลคุณก็ได้สินทรัพย์ดิจิตอลทางซิปเมกเองเราก็มีproduct ซิปอัพและซิปล็อกนะครับคนสามารถเอาสินทรัพย์ดิจิตอลเข้าไปฝากและได้ผลตอบแทนเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลตรงนั้นนะครับมุมมองที่แต่ละรัฐมองกับคริปโตเคอเรนซีก็ต่างกันสมมติฝั่งหนึ่งขายหนึ่งเป็นเอลซาวาดอร์ก็ได้อีกฝั่งหนึ่งเป็นจีนอย่างเงี้ยฮะประเทศไทยมันจะไปอยู่ประมาณตรงไหนคือประเทศไทยผมก็ยังอยู่กลางๆอยู่นะครับประเด็นก็คือว่าประเทศเอลซาวาดอร์เนี่ยครับเขาไม่เรกูเลตแล้วไม่กำกับดูแลเพราะมันฟรีแล้วมันเป็นฟรีดอมเต็มที่และสำหรับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีประเทศจีนนะครับก็ฟรีแต่ในขอบเขตของเขาเขาทุกอย่างจะเซ็นทรัลไลซ์หมดมันคือ regulate กำกับดูแลอย่างสุดตรงไปเลยคือเต็มทีเพราะว่าประเทศไทยเรายังอยู่กลางๆกันอยู่นะครับสำนักงานก.ล.ต.ก็กำกับดูแลธุรกิจตรงนี้เราก็มีกฎหมายตรงนี้แต่ว่าบางสิ่งบางอย่างห้ามทำนะนะครับบางสิ่งบางอย่างทำได้เพราะฉะนั้นมันก็ยังอยู่ตรงกลางอยู่นะครับผมก็ถือว่าประเทศไทยนี่ก็สักวันหนึ่งก็ต้องเลือกฝั่งว่าคุณจะเอาฝั่งไหนคุณจะเอาเรื่องของ innovation เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของอนาคตนะครับหรือเรื่องของการควบคุมการกำกับดูแลการคอนโทรลการซูเปอร์วายส์มอนิเตอร์ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเลือกข้างสักวันหนึ่งนี้มันก็จะต้องมาถึงแล้วดิเซนทรัลไลเซชันมันจะเป็นตัวที่ทำให้ธนาคารพาณิชย์หายไปจากโลกใบนี้อย่างที่หลายคนมักจะพูดคือธนาคารพาณิชย์นะครับเป็นสถาบันที่เก่าแก่นะครับเรื่องของ financial institution นะครับอยู่กับเรามาเป็นพันปีก็ได้นะครับตั้งแต่ระบบการเงินเราถูกคิดค้นขึ้นมาโดยมนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อนนะครับผมว่ายังไงก็ตามนะครับทุกองค์กรทุกสถาบันทุกวงการต้องพัฒนาเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าธนาคารเริ่มพัฒนามากขึ้นจนถึงขั้น SCB ก็เปลี่ยนเป็น SCBX เพื่อจะมาฟินเทคเต็มตัวแล้วนะครับคือหลายธนาคารคือถ้าเขาไม่ทิ้งวิธีคิดวิธีทำงานแบบ legacy system แบบระบบเก่าอยู่เขาก็จะกระโดดเข้ามาฟินเทคซึ่งโลกของคริปโตเคอเรนซีและสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยอยู่ในฟินเทคด้วยอยู่แล้วผมเชื่อว่าในอนาคตหลายธนาคารก็จะกระโดดเข้าโลกฟินเทคตรงนี้มากขึ้นไม่งั้นวิธีการทำธุรกิจผลิตภัณฑ์การเข้าถึงลูกค้าของเขานะครับก็จะไม่มีคนใช้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างแบบ direct แบบโดยตรงเลยนะครับฟินเทค finance ก็กำลังจะถูก disrupt เช่นเดียวกันแต่ผมว่าไม่ใช่เป็นการถูก disrupt ในเชิงแบบปฏิวัตินะครับแต่มันควรจะเป็นวิวัฒนาการมันเป็น evolution สำหรับสถาบันการเงินที่จะไปฟินเทคครับเมื่อสักครู่พูดถึงองค์กรแห่งหนึ่งที่ปรับตัวได้เร็วคือ SCBX ซิปเมกกังวลใจกับการที่ SCBX ไปจับมือกับบางแพลตฟอร์มไหมครับมันทำให้กลัวกับการทำตลาดในไทยหรือเปล่าก็แพลตฟอร์มนั้นคือ Bitkub นะครับก็คือเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอีกบริษัทหนึ่งในประเทศไทยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากการที่ธนาคารแรกแห่งประเทศไทยกระโดดเข้าโลกคริปโตเคอเรนซีและสินทรัพย์ดิจิทัลโดยการซื้อหุ้นนะครับของ Bitkub เป็นการสร้างความชอบธรรมในวงการว่าBitcoin คริปโตเคอเรนซีไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับSCB เขายังไปลงทุนได้เลยนะครับแล้วคนประชาชนทั่วไปผู้บริโภคนักลงทุนล่ะคุณไม่ลงทุนล่ะคุณไม่กระโดดเข้าโลกนี้หรอและเขาไม่ได้คิดแค่เรื่องคริปโตเคอเรนซีอย่างเดียวเขาคิดถึงระบบนิเวศของคริปโตสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆครับ NFT Decentralized Finance นะครับ Gaming นะครับ Metaverse กำลังจะมาเขาลุยตลาดพวกนี้หมดเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีทำให้คนไทยรู้จักสัตว์พวกนี้รู้จักธุรกิจพวกนี้มากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าก็จะมีธนาคารอื่นๆที่เข้ามานะครับในอนาคตหรืออาจจะเห็นบริษัทฟินเทคนะครับไปซื้อธนาคารด้วยซ้ำเอางั้นเลยเหรอใช่ครับผมว่าก็เกิดขึ้นได้ฟังดูเหมือนกำลังจะมีข่าวใหญ่เท่าที่ผมรู้ความเคลื่อนไหวในตลาดเนี่ยมันจะมีเทรนด์อย่างเงี้ย
แน่นอนวันนี้ยังมีคนอีกฝั่งหนึ่งที่ยืนอีกฟากแล้วก็พยายามจะพูดอยู่ตลอดเวลาว่าคริปโตเคอเรนซีคือเรื่องของการเก็งกำไรแล้วก็เก็งกำไรบางคนบอกว่ามันเหมือนการพนันเลยไปลงทุนในอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่รู้จักแล้วรอว่ามันจะขึ้นหรือลงคุณแบงค์อธิบายเขาเข้าใจยังไงดีคือผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุนนะครับมันมีเรื่องของความผันผวนเพราะฉะนั้นมันเก็งกำไรได้นะครับในขณะเดียวกันมันก็มีเรื่องของการลงทุนได้ถ้าใครลงอย่างที่ผมได้เรียนมาถ้าใครลงทุนบิตคอยน์เมื่อ4ปีที่ผ่านมาเขาก็ได้ผลตอบแทนนะครับหรือว่าถ้าคุณเข้าตลาดถูกเวลาคุณในระยะสั้นคนก็ได้ผลตอบแทนมันก็เหมือนเก็งกำไรนะครับเหมือนกับซื้อหุ้นซื้อทองก็เหมือนกันนะครับบางคนซื้อที่ดินซื้อหวยก็เป็นการเก็งกำไรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณหวังที่ได้ผลตอบแทนได้มากขึ้นนะครับก็คือเป็นการเก็งกำไรแต่สินทรัพย์ดิจิตอลเป็นสินทรัพย์ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่มีชีวิตอยู่ประมาณสัก13ปีเองเพราะฉะนั้นเหมือนเด็กอายุ13อ่ะครับมันก็ยังซนยังเป็นวัยรุ่นอยู่มีความผันผวนอยู่นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ Bitcoin เป็น stable asset นะครับเป็น mature asset นะครับตอนนี้ Bitcoin มีมูลค่า1ล้าน1.5 ล้านล้าน US ดอลลาร์ถ้าเขาเติบโตเป็น5ล้านล้าน US ดอลลาร์ความผันผวนจะน้อยลงนะครับและคุณก็สามารถลงทุนและถือไว้เหมือนเป็นทองดิจิตอลได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะเรื่องของคำพันผลตรงนี้ผมว่าคุณก็ต้องทำใจกับมันมันหนีไม่พ้นนะครับแต่ว่าเรื่องวินัยการเงินการลงทุนนะครับก็ต้องปฏิบัติโดยตลอดนะครับเป้าหมายต่อไปของ SIPMEX ในประเทศไทยคืออะไรครับเอาชนะ BitCup หรือใหญ่กว่านั้นหรือจะทำอะไรคือเป้าหมายของเราก็คือทำอย่างไรเพื่อให้คนทั่วไปคนไทยนะครับมีอิสรภาพทางการเงินนะครับสร้างสิทธิเสรีภาพทางการเงินให้กับเขาเราจะออกโปรดักต์และบริการเนี่ยครับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆตลอดให้กับเขานะครับเพื่อให้เขาเข้ามาได้ใช้ได้ประโยชน์กับตรงนี้ผมคิดมาตลอดนะครับกับทางบริษัทว่าถ้าเราออกผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับที่เขาได้ประโยชน์ตรงนี้นะครับในที่สุดเนี่ยรายได้เนี่ยมันก็เข้ามาคนก็จะเข้ามาใช้โปรดักต์เพราะผลิตภัณฑ์คุณดีนะครับทำไมต้องไปใช้ที่อื่นนะครับผมว่าเรื่องของรายได้เรื่องของกำไรเนี่ยครับมันมาทีหลังนะครับแต่ว่าถ้าคุณมี product market fit คุณสร้าง product ที่ตลาดเขาต้องการจริงๆเนี่ยรายได้มันก็ต้องมาอยู่แล้วและรายได้ของทาง SIPMEX ก็เติบโตทุกเดือนตลอดจริงๆลูกค้าเข้ามาในระบบ SIPMEX นะครับทุกเดือนเนี่ยมากกว่าเดือนก่อนๆอันนี้ตลอดผมจะมีโอกาสได้เห็นรูปคุณแบงค์บนบิลบอร์ดสักที่หรือแบนเนอร์สักแห่งไหมครับอาจจะมีโอกาสนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมไม่อยากให้ทาง SIPMEX นะครับติดแบรนด์กับตัวผมคนเดียวผมไม่ใช่ SIPMEX ผมเป็นผู้บริหารผมเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแต่ SIPMEX คือพนักงานทุกคนที่เรามีอยู่นะครับ370คนนะครับณตอนนี้ SIPMEX คือลูกค้าที่อยู่ในแพลตฟอร์มเราผมเป็นผู้นำที่ต้องดูแลลูกค้าและต้องดูแลพนักงานนะครับไม่ได้โปรโมทตัวเองนะครับแต่ว่าวันไหนก็ตามที่ต้องโปรโมทบริษัทนะครับเพื่อให้คนรู้จักมากขึ้นเพื่อให้คนเข้าใจมากขึ้นผมก็จะทำนะครับเพื่อบริษัท